สวัสดีครับคุณผู้ชมสุขกับหมาแก่คุณผู้ชมค่ำคืนนี้สุขกับหมาแก่เจาะข่าวโลกโลกขณะนี้กลับมาถามกันอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ก่อนจะตอบคำถามนี้ไปไล่เรียงกันก่อนไหมครับขณะนี้มันมีโจทย์อะไรที่พอจะเป็นสารตั้งต้นที่พอจะเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้บ้างเร็วๆเลยนะก็น่าจะมีอยู่สองโจทย์ใหญ่ๆด้วยกันโจทย์แรกรัสเซียบุกยูเครนเพราะยูเครนจะเข้านาโต้รัสเซียระแวงว่าสหรัฐในนามนาโต้จะใช้ยูเครนเป็นที่ตั้งฐานทัพปิดล้อมรัสเซียดังนั้นรัสเซียชิงบุกก่อนเลยเงื่อนไขข้อที่สองจะเป็นอีกสารตั้งต้นได้หรือไม่ประเทศฟินแลนด์ประเทศสวีเดนซึ่งเป็น2ประเทศในกลุ่มนอร์เดกแถวๆทะเลบอลติกเป็น2ประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นฟินแลนด์สวีเดนเปลี่ยนจุดยืนประเทศขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในบัดดลปูตินคำรามสนั่นลั่นโลกเลยประกาศว่าวันไหนนาโต้สหรัฐส่งทหารส่งอาวุธเข้าไปในฟินแลนด์ส่งเข้าไปในสวีเดนวันนั้นคือวันที่รัสเซียพร้อมที่จะเปิดแนวรบใหม่อีกหนึ่งแนวรบเอาละครับทั้งหมดนี้จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้หรือไม่ค่ำคืนนี้มี2มุมมอง1นักวิชาการและอีก1นักการทหารไปเริ่มกันที่นักวิชาการก่อนนะครับไปพบกับดร.อดุลกำไรทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฮะเรื่องยูเครนเรื่องฟินแลนด์สวีเดนเรื่องไหนมันหนักกว่ากันและเรื่องไหนสามารถที่จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้บ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าถามว่าเรื่องไหนรุนแรงมากกว่ากันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับก็คือแน่นอนเลยว่าเรื่องยูเครนเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องยูเครนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็มันก็ตามซีนหรือตามฉากที่ควรจะเกิดต่อจากนั้นก็คือกรณีของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสารตั้งต้นเนี่ยผมว่ามันเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วแหละครับสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สารตั้งต้นกำลังทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นก็เลยมีเหตุการณ์ของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ตามมาครับครับต้องถือว่ากรณีฟินแลนด์สวีเดนเป็นปัจจัยซ้ำเติมนะเป็นปัจจัยซ้ำเติมเหมือนสารเคมี2ตัวเมื่อมาป้ากันเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาลุกไหม้กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้ไหมอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้เลยคือจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เราพูดถึงสงครามโลกก่อนจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเราต้องกลับไปดูสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในยุโรปครับใช่แล้วเกิดขึ้นที่ไหนของยุโรปก็คือจะอยู่ในบริเวณยุโรปตะวันออกนี่แหละครับยุโรปตะวันออกเสียด้วยครับใช่ครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบทางทฤษฎีหรือทางตารางเนี่ยมันจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ยุโรปตะวันออกเหมือนกันนะครับในกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนอกเหนือจากในเรื่องของการขัดแย้งทางด้านดินแดนแล้วก็การใช้กำลังทางการทหารเนี่ยมันมีอีกเหตุผลนึงที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงแล้วก็มีฐานของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการกำลังการทหารสงครามแล้วก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กระตุ้นให้มีแนวโน้มความขัดแย้งมากขึ้นแต่ว่าสงครามโลกที่3ถามว่าจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นการติดต่อสื่อสารการยับยั้งไม่ให้เกิดการใช้กำลังอย่างทันทีเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสงครามมีโอกาสขยายวงกว้างแต่จะไปถึงสงครามโลกที่3มั้ยนั้นเนี่ยยังจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ช่วยเป็นตัวเบรกไว้อยู่อาจจะยังไม่เกิดแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดครับอะไรเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์อาจารย์ที่ทำให้มันยังไม่เกิดสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกจริงๆอะไรเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์อะไรเป็นตัวเบรกเกอร์อยู่ตอนนี้อะไรตัวเบรกที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่า
ประสบการณ์จากอดีตที่เห็นว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวกลไกสำคัญจริงก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีในการประสานงานติดต่อสื่อสารเนี่ยจะทำให้ผู้นำระดับชาติของแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ยก่อนที่จะมีการกดปุ่มสตาร์ทสงครามเนี่ยก็จะได้มีการคุยกันก่อนในกรณีฉุกเฉินแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริบทของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมหาอำนาจมันมีหลายประเทศนะครับมันไม่ได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในแง่ของความหลากหลายของมหาอำนาจเองแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเนี่ยยังเป็นตัวช่วยเบรกได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบรกได้นานแค่ไหนเพราะว่าในทางกลับกันเนี่ยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเองก็เป็นสงครามสื่อที่เป็นการดิสเครดิตเรียกเป็นการยั่วยุอีกเหมือนกันนะครับผมครับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยนะฮะโลกมันเล็กนิดเดียวภายใน1วินาทีก็สื่อสารถึงกันได้มันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับถ้าจะเฟกนิวถ้าจะ IO ถ้าจะยั่วยุกันจะถ้าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธถึงขั้นลั่นกระสุนใส่กันนะครับก็เพราะไอ้เทคโนโลยีนี่แหละอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยครับเห็นด้วยก็อย่างที่บอกแล้วมีทั้งคุณและโทษนะครับ คุณก็คือสามารถยับยั้งได้แบบฉบับทันด่วนแต่ว่าการกันโทษก็คือทำให้ความโกรธมันมากขึ้นเพราะว่ามันมีการใส่ร้ายแล้วก็เล่นสงครามสื่อกันมากเกินไปครับโอเคอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าหนึ่งในหลายๆเบรกเกอร์ที่ช่วยให้ประคับประคองให้สถานการณ์มันยังไม่ถึงขั้นเป็นสงครามโลกจริงๆนะก็คือทุกคนมีประสบการณ์มีบทเรียนอันเจ็บปวดก็คือถ้าเกิดสงครามโลกทุกคนเจ็บหมดนะครับแล้วถ้าเช่นนั้นทำไมเขาไม่ช่วยกันชักฟืนออกจากกองไฟแต่ภาพที่เราเห็นนะผมเห็นมีการยื่นปืนส่งปืนให้ยูเครนไปยิงกับปูตินตลอดเวลาทำไมช่วยกันสุมไฟจังแทนที่จะชักฟืนออกจากไฟทำไมแล้วคืออย่างนี้ครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มันมีมากที่เรามองไม่เห็นเพราะเราอยู่หน้าฉากตัวหลังฉากเนี่ยมันมีผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นอนแหละมันมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งครั้งนี้ซึ่งเจตนาของเขาเนี่ยคงไม่ได้อยากให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับแต่เขาอาจจะอยากจะมีส่วนได้เสียจากความขัดแย้งที่มันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการต่อเนื่องแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการให้มีการประทะกันแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทั้งโลกหรือทุกฝ่ายจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับมันก็จะมีฝ่ายไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสงครามมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายประเทศก็เริ่มออกมาประท้วงแล้วก็ให้หยุดสงครามหรือแม้แต่นักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาต่อต้านนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นการชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการขาดเอกภาพในยุโรปเหมือนกันว่าจริงแล้วยุโรปทั้งหมดก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามแล้วก็อยากให้มีการเจรจาสันติภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้กันภายในยุโรปเองด้วยว่าในขณะที่หลังบ้านเนี่ยจะมีการขัดแย้งว่าให้หยุดสงครามเนี่ยแต่หน้าบ้านก็ต้องแสดงความชัดเจนให้มากขึ้นว่ามีความเอกภาพแล้วก็ส่งเสริมให้มีการและขับไล่รัสเซียออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งฉากที่เรายังไม่ได้มองเห็นชัดมากโอเคยังไม่ชัดนะตรงนี้ยังไม่ชัดเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีบางประเทศเอาให้ลึกเลยนะฮะมีบางกลุ่มเขาได้ประโยชน์จากสถานการณ์สงครามดังนั้นเขาจึงอยากจะคาสถานการณ์สงครามอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้บานปลายถึงขั้นเป็นสงครามโลกนะครับคำถามก็คือใครประเทศไหนกลุ่มไหนครับที่ได้ประโยชน์คาสงครามอ่ะคืออันนี้เนี่ยถ้าเราพูดในมุมของทางรัสเซียนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญรัสเซียคือก็ต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับในการเข้าใจเข้าใจแต่ว่าในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นการลดบทบาทของรัสเซียเองแล้วก็จริงๆเนี่ยยุโรปเองก็ถูกลดบทบาทด้วยโดยที่ยุโรปไม่รู้ตัวนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือฝ่ายตะวันตกที่นำโดยสหรัฐนะครับอันนี้จากฝั่งสื่อของรัสเซียนะครับก็บอกมาอย่างนี้นะฮะได้ผลประโยชน์ยังไงนะครับคือได้ผลประโยชน์ก็คือพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาแต่มันเกิดขึ้นในทวีปยุโรปซึ่งก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ชะงักงันทั้งหมดแล้วก็ทำให้ตะวันตกเนี่ยมีโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยมี
มีบทบาทมากขึ้นในการแก้ปัญหาวิกฤตนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังงานเองเนี่ยจะเห็นว่ามีเริ่มการแซงชั่นกีดกันพลังงานค่อนข้างมากแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังซื้อพลังงานจากรัสเซียอยู่แล้วก็มาขายต่ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการค้ายุทโธปกรณ์ด้วยที่มีการส่งมอบไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งรัสเซียที่เขามองว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสนามรบแต่คนที่อยู่ข้างนอกครับไม่ใช่คนที่อยู่ในสนามรบแต่เป็นคนที่อยู่นอกสนามรบนั่นหมายความว่าสหรัฐเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากสงครามประมาณนั้นครับผมอันนี้จากฝั่งรัสเซียนะครับที่เขาวิเคราะห์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็วิเคราะห์ในมุมของนักวิชาการอาจารย์อย่าไปวอลลี่เลยผมเองก็ถูกประทับตาเยอะแยะตั้งหลายเรื่องอาจารย์อย่าไปซีเรียสเราวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งผมไม่เข้าใจบทบาทของผู้นำคนใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นเขาถือหางเขาอยู่ฝั่งสหรัฐก็จริงแต่เขาจะกระมิดกระเมี้ยนิดนึงเขาจะไม่ประเจิดประเจ้อเขาจะไม่โจงแจ้งโจงคลึ่มแต่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นนี่ประเจิดประเจ้อมากออกหน้าออกตาเหลือเกินทำไมล่ะของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะครับเพราะว่าเขาก็กังวลว่าถ้าเหตุการณ์ในยูเครนมันจบลงโดยที่รัสเซียเป็นผู้มีชัยชนะเนี่ยความมั่นคงของเขาเองมันก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับรัสเซียแล้วกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอยู่ก็คือหมู่เกาะคูริลนะครับซึ่งอยู่ทางด้านเหนือทางด้านเหนือใช่ครับมีการแย่งชิงกันอยู่และทีนี้เนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้ารัสเซียทำกับยูเครนอย่างนี้ได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยหมู่เกาะที่รัสเซียอ้างสิทธิ์เนี่ยรัสเซียก็จะสามารถเอากองกำลังทหารมายึดได้เขาก็เลยกลัวว่าเขาไม่อยากให้ซ้ำรอยและต้องรีบทำบทบาทเพื่อที่จะไม่ให้เป็นบรรทัดฐานของรัสเซียนะครับอ๋อเข้าใจแล้วลืมคิดหมากตานี้ไปอาจารย์จริงๆรัสเซียกับญี่ปุ่นก็มีพรมแดนติดกันแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะที่ยังแย่งชิงความเป็นเจ้าของกันอยู่เขาก็เกรงว่าถ้ารัสเซียชนะยูเครนมันจะลามมาที่ทางด้านเหนือของประเทศจีนขณะเดียวกันทางด้านเหนือของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ยังมีเรื่องของจีนเป็นหนามยอกอกอยู่มันก็ใช่ครับวงโยงเป็นวงกลมอะไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำญี่ปุ่นต้องมีบทบาทต้องไปเสนอหน้าในเวทีในวงประชุมของนาโต้เขานี่คือคำอธิบายนะอาจารย์ใช่ครับจะทำให้มันยุ่งขึ้นไหมจะทำให้ไฟกองนี้มันยิ่งโตขึ้นไหมผมว่ามันน่ากลัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากว่ามันการประชุมนาโต้ครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นครั้งแรกๆเลยที่มีชาติเอเชียเข้าเป็นผู้สังเกตการหรือ observer อย่างญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีประเทศอื่นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่พยายามขยายวงกว้างอย่างจีนล่าสุดออกมาประนามเลยว่าสิ่งที่นาโต้กำลังทำเนี่ยเป็นการพยายามขยายนาโต้เข้ามาเป็นนาโต้เอเชียด้วยตรงนี้เนี่ยมันส่งความไม่เขาเรียกว่าอะไรสั่งความไม่สบายใจให้กับจีนแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกรณีของการแบ่งโลกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนแล้วนะครับคือสงครามเย็นที่ตอนนั้นเนี่ยมีองค์กรซีโต้เซนโต้และสุดท้ายมาเป็นอาเซียนของเราที่ครั้งที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นในยุคสงครามเย็นแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขยายสมาชิกนาโต้ให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะปิดล้อมแล้วก็สกัดกั้นการเจริญเติบโตของจีนและรัสเซียครับครับว่ากันที่จริงนะญี่ปุ่นเขาน่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมโอเคเราเข้าใจเขาระแวงรัสเซียนะแต่ขณะเดียวกันเขาทำอย่างนี้บทบาทที่เขาเล่นอยู่ณขณะนี้เอาหน้าเอาตาตัวเองไปอยู่ในที่ประชุมนาโต้อย่างเงี้ยมันไปกระตุ้นความหวาดระแวงของจีนจีนเขายิ่งระแวงเรื่องนาโต้แห่งเอเชียอยู่มันจะทำให้โจทย์ของโลกนั้นมันยิ่งหนักขึ้นไปไหมฮะยิ่งยากขึ้นไหมแน่นอนครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวละครมันเริ่มมากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักในการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับจีนนะครับเพราะว่าจากประวัติศาสตร์เองแล้วก็ในเรื่องของวิธีคิดที่มันตรงข้ามกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองไม่ได้มีทางเลือกมากนักแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางนี้นะครับโอเคอาจารย์ผมจะเบรกตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะฮะในช่วงหน้ากลับมาเราจะวิเคราะห์กันต่อแล้วทำไมประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่เราเรียกกันแถวๆทะเลบอลติกกันนะฮะสองประเทศฟินแลนด์กับสวีเดนจุดยืนประเทศเขาเนี่ยเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศมาโดยตลอดอยู่ๆเขาเลือกข้างซะอย่างนั้นอ่ะอยู่ๆเขาจะขอเข้านาโต้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าวิเคราะห์มากๆ
อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรืออาการกระหายเลือดของปูตินหรือเปล่าเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขากลัวเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์กันนะครับเอาละครับพักสักครู่ครับสวัสดีครับแกอ่ะมาว่ากันต่อกลับมาสนทนากันต่อกับดร.อดุลกำไลทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาเราวิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ปัจจัยอะไรบ้างที่อาจเป็นสารตั้งต้นนำโลกไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิเคราะห์กันไปแล้วพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของบทบาทญี่ปุ่นแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสังเคราะห์ต่อก็คืออยู่ๆประเทศที่เป็นกลางมาตลอดอย่างเช่นฟินแลนด์อย่างเช่นสวีเดนอยู่ๆเลือกข้างซะอย่างนั้นขอที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO และเสียประกาศเลยวันไหน NATO วันไหนสหรัฐขนทหารขนอาวุธเข้าไปใน2ประเทศนั้นเมื่อไหร่รัสเซียจะเปิดแนวรบใหม่ทันทีมาวิเคราะห์กันต่อมันเกิดอะไรขึ้นเอาละครับดร.ครับคุยกันต่อฮะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สองประเทศนั้นอยู่ๆเปลี่ยนจุดยืนประเทศกลับมาเลือกข้างซะอย่างนั้นน่ะจริงๆเนี่ยเราต้องมองย้อนในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าอย่างสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ในอดีตในการสู้รบกับรัสเซียมาโดยตลอดแล้วก็มีความไม่ไว้วางใจรัสเซียอยู่แล้วนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดูข่าวที่ปูตินออกมาพูดว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยเคยรบชนะสวีเดนและได้ดินแดนมาแล้วก็การสงครามในยูเครนครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกรณีเดียวกับกรณีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าสวีเดนกับฟินแลนด์เองก็มีความกังวลว่าถ้าในกรณีในอนาคตที่ในสงครามครั้งนี้จบลงแล้วยูเครนเป็นผู้พ่ายแพ้และรัสเซียได้ดินแดนบางส่วนไปเนี่ยทางสวีเดนและฟินแลนด์ก็กลัวว่ารัสเซียจะทำแบบเดียวกับดินแดนบางส่วนของสวีเดนและฟินแลนด์ที่อยู่ติดกับรัสเซียหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องรีบมาเข้าสังกัดนาโต้เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยให้มีฐานที่มั่นเพื่อที่จะสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าจากการที่เป็นประเทศเป็นกลางอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการประกาศสงครามแล้วก็ปิดล้อมรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับครับครับการประกาศเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนเมื่อสักครู่อาจารย์ถอดรหัสว่ามันคือการประกาศสงครามไกลๆอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ใช่ครับเป็นการประกาศสงครามในทางสัญลักษณ์นะครับในเชิงสัญลักษณ์ของครับใช่ครับเพราะว่าองค์กร NATO เนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยเมื่อ NATO เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของกำลังทหารแล้วก็เรื่องของระบบอาวุธที่สามารถไปติดตั้งในประเทศสมาชิกได้ซึ่งก็โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ย NATO เป็นประเทศไหนเป็นสมาชิก NATO เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีกองกำลังของ NATO ไปประจำการนั่นหมายความว่ารัสเซียมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกชาติตะวันตกเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็เอาทหารมาปิดล้อมบ้านตัวเองนะครับโอเคแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความหวาดระแวงของฟินแลนด์กับสวีเดนอาจจะมาจากปากของปูตินเองนั่นแหละปูตินไปล้ำเลิกความหลังไปล้ำเลิกประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของรัสเซียสมัยปีเตอร์มหาราชซึ่งไปรบชนะไปยึดฟินแลนด์กับเขาด้วยเมื่อไปเท้าความถึงประวัติศาสตร์ยุคนั้นด้วยความภาคภูมิใจฟินแลนด์ใครเป็นฟินแลนด์มันก็ระแวงสิครับอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือเป็นปากปูตินแล้วปูตินเองก็ค่อนข้างจะพูดในการจี้ใจดำของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ด้วยนะครับซึ่งเขาก็ยิ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นการกระตุ้นที่ทำให้ทั้งสองประเทศได้มีความตกใจแล้วก็กังวลต้องรีบทำยังไงก็ได้ให้มีเกราะกำบังได้ด่วนที่สุดซึ่งก็เลือกแล้วว่าต้องเป็นนาโต้นั้นที่พอจะช่วยตัวเองได้ครับผมถามในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นิดนึงอาจารย์ที่ตั้งของประเทศฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยมันอยู่ด้านไหนของรัสเซียติดกันหรือไม่ฮะอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงเหนือโดยใช่ครับอยู่ถ้าเราดูในแผนที่โลกเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งด้านเหนือของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนะครับซึ่งเรื่องของสงครามในอดีตเนี่ยที่บอกว่าดินแดนที่รัสเซียรบชนะสวีเดนก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นดินแดนเก่าของรัสเซียแล้วก็ไปยึดคืนมาจากสวีเดนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับทีนี้ถ้าพรมแดนที่ติดกันเนี่ยจะเป็นประเทศฟินแลนด์นะครับที่มีพรมแดนที่ติดกับรัสเซียประมาณ1,000 กว่ากิโลด้วยกันนะครับส่วนสวีเดนเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันแต่ว่าทางทะเลเหนือที่เป็นทะเลอาร์กติกเนี่ยจะมีในเรื่องของการพื้นที่ทะเลสากลทางขั้วโลกเหนือเนี่ยอยู่ใช้ร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัสเซียเริ่มมีการขยายกำลังมากขึ้นเนี่ยสวีเดนเองก็กลัวในเรื่องของ
ข้อพิพาทในเรื่องของทะเลเหนือที่ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าทะเลเหนือโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือจะมีเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันที่อยู่ใต้ท้องทะเลเยอะมากครับครับและเที่ยวบอกว่าทะเลบอลติกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์บอลติกทะเลบอลติกก็คือเป็นทะเลที่อยู่เชื่อมระหว่างรัสเซียนะครับโดยที่เริ่มจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยจะไปสู่ทะเลบอลติกแล้วก็ไปสู่ทางด้านอังกฤษนั่นด้านบนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหลายประเทศที่มีการแบ่งพื้นที่ทางทะเลร่วมกันก็คือจะมีรัสเซียฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็กลุ่มประเทศลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียประเทศบอลติกนะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้งหมดถ้าในทะเลบอลติกเนี่ยมีข้อพิพาทหรือว่ามีการปิดกั้นเส้นทางทะเลเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็จะเหมือนกับเป็นอัมพาตทันทีเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักในการค้าและในการเดินทางครับแสดงว่าไอ้บอลติกเนี่ยมันเป็นทะเลที่มีนัยยะทางยุทธศาสตร์สูงมากไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงทางการทหารและรวมถึงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ครับสองชาตินั้นจริงระแวงเป็นอันมากเมื่อปูตินเท้าความถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์สมัยปีเตอร์มหาราชสองชาตินั้นจริงเกิดอาการสะดุ้งและในสุดก็ต้องวิ่งหาพวกว่างั้นเถอะสุดท้ายมันก็มาจากตรงนี้นี่แหละใช่ครับเราก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มันย้อนให้เห็นว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยและมันอาจจะเกิดขึ้นอีกแล้วยิ่งผู้นำรัสเซียออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยสิ่งที่คิดน่าจะจริงแล้วแหละอย่างเงี้ยนะแล้วปูตินเขาคิดอะไรของเขาอะในใจลึกๆของคนที่ชื่อปูตินในใจนี่เขายังโหยหาอดีตอันยิ่งใหญ่ยึดครองใครต่อใครเยอะแยะเหมือนสมัยปีเตอร์อย่างนั้นเหรอฮะหรือยังไงฮะผู้ชายคนนี้เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าปูตินเนี่ยเป็นคนที่เกิดในยุคที่เป็นยุคสหภาพโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยเขาได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีในเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดชาตินิยมแล้วก็ความภูมิใจของความเป็นชาตินะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะคนละคนรัสเซียเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนึงคือเป็นคนที่มีความชาตินิยมสูงแล้วก็รักในประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอันไหนก็ตามที่เขาคิดว่าเขาทำได้และสามารถทำให้ชาติยิ่งใหญ่ได้และเขามีอำนาจอยู่ในมือแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นปูตินก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วก็จากการคำนวณของเขาหลายๆอย่างผมคิดว่าการที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่ดีๆพูดเลยนะครับแต่เขาคงมีการคำนวณสิ่งที่เขามีอยู่ในมือแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทหารในเรื่องของพลังงานแล้วก็ในเรื่องของหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะพูดเนื่องจากว่าจะได้ในแง่ของจิตวิทยาในการสร้างความฮึกเหิมกับคนในประเทศชาติด้วยแล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อชาวรัสเซียนะประเทศรัสเซียนะก็ได้ทำเพื่อส่วนตัวโอเคสร้างสถานการณ์สงครามเพื่อกลบปัญหาภายในประเทศด้วยส่วนหนึ่งมันก็เป็นหลักการปกครองธรรมดาที่โลกทั้งใบเขาก็ใช้กันอยู่ในหลายๆประเทศให้ไปหมกมุ่นกับสงครามกับชาวบ้านซะ ลืมเรื่องข้างในถูกไหมอาจารย์ถูกต้องนะแสดงว่าในใจของปูตินก็คงมีหลายอเจนดาเนี่ยแหละว่ากันตรงๆเถอะมีหลายอเจนดาซ่อนอยู่ถูกนะโอเคอาจารย์เอาเฉพาะยุโรปก็แล้วกันคนอังกฤษกับคนรัสเซียชาติไหนที่อีโก้มากกว่ากันอันนี้ตอบได้ยากนะครับเพราะว่ามันคนละสไตล์นะครับถามว่าอีโก้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าแต่ถ้าถามเป็นลักษณะนิสัยของคนสองชาติเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคนรัสเซียค่อนข้างจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยค่อนข้างจะเป็นคนที่ถ้าในแง่ของศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีศิลปะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไปอยู่กับใครเพื่อนก็จะไม่ค่อยชอบเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผางตรงไปตรงมาใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของอังกฤษเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะยาวนานกว่ารัสเซียนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นคนมีศิลปะในการเจรจาสื่อสารก็จะมีภาพที่ออกมาดูดีกว่าแล้วก็ทำให้มีเป็นที่รักมากกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า okay. มันก็สะท้อนออกมาในแง่ของสื่อเหมือนกัน okay. ว่ารัสเซียเนี่ยไม่เคยออกมาแก้ตัวอะไรเลยทำก็บอกว่าทำถูกก็ถูกก็ถูกผิดก็ผิดในขณะที่ค่อนข้างจะมีศิลปะในการสื่อสารมากกว่าครับครับเอาเป็นว่าคะแนนในแง่ของความเป็นสัตว์สังคมของคนรัสเซียค่อนข้างจะต่ำว่ากันอย่างนั้นเถอะอาจจะไม่ตามแต่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านสุดท้ายอาจารย์ฟันธงเลยจากสงครามยูเครนลามมาที่นอร์ดิกนะครับมันก็ทำให้ฝ่ายกองนี้มันใหญ่ขึ้นสุดท้ายเนี่ย
มันจะจบกันอย่างไรมันมีโอกาสจะไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่และถ้าจะไปสู่จุดนั้นมันต้องมีอะไรอีกสักเงื่อนไขหนึ่งไหมหรือมันต้องมีประกายไฟจากอะไรสักนิดหนึ่งไหมมองว่าโอกาสในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวแปรเยอะนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าประกายไฟตรงไหนที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งจะนำไปสู่สงครามระดับใหญ่ได้เนี่ยผมมองว่าไอ้บริเวณประเทศกลุ่มนอกบอลติกนี่แหละครับที่กำลังจะมีโอกาสเนื่องจากว่าเมื่อนาโต้ได้ให้สวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นนาโต้แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะถ้าเกิดมีการปะทะกันหรือมีการบุกรุกกันหรือมีการกระสุนตกแค่นัดเดียวในบริเวณดินแดนที่เป็นสมาชิกนาโต้เมื่อไหร่เนี่ยนาโต้ก็พร้อมที่จะกรีธาทัพเข้ามาทันทีรัสเซียก็พร้อมจะสู้ทันทีอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดอ่อนไว้ต่อไปจะต้องระวังมากที่สุดก็คือกลุ่มประเทศบอลติกส์นี่แหละครับ okay. เป็นส่วนที่น่ากลัวโอเคสรุปก็คือยูเครนเป็นสารตั้งต้นแห่งวิกฤตครั้งนี้แต่ประกายไฟถ้าจะเกิดนะแล้วก็ลุกพลึบกลายเป็นสงครามโลกโอกาสที่จะเกิดนะฮะก็คือแถวๆทะเลนอร์ดิกนี่แหละถูกไหมฮะครับผมถูกต้องครับถูกนะถูกนะอาจารย์เอาละครับผมกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็คือดร.อดุลกำไรทองผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนั่งเดิมก็เป็นอาจารย์ประจำที่ธรรมศาสตร์นี่แหละแต่ปัจจุบันก็ลาออกจากราชการมาเป็นอาจารย์ประจำมาเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะสอนอยู่หลายที่ด้วยกันพักสักครู่ในช่วงหน้ายังอยู่กับประเด็นวิเคราะห์สารตั้งต้นสงครามโลกครั้งที่3แต่คราวนี้เราจะไปฟังมุมมองของนักการทหารสักครู่เดียวสุขมาแก่คุณผู้ชมเรายังอยู่กับประเด็นเรื่องสงครามยูเครนที่ยังยืดเยื้อเรื่องฟินแลนด์เรื่องสวีเดนอยู่ๆก็ปิดจุดยืนประเทศจากประเทศเป็นกลางคราวนี้เลือกข้างขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เรื่องไหนมันหนักกว่ากันและเรื่องไหนที่อาจนับได้ว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้ในช่วงที่แล้วเราฟังมุมมองของนักวิชาการกันไปแล้วแต่คราวนี้มาฟังมุมมองของนักการทหารนะครับไปกันที่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมสวัสดีครับพลเอกนิพัทธ์ครับสวัสดี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 ครับครับครับเอาละครับจากประเด็นที่ผมตั้งวิเคราะห์เลยครับอะไรหนักกว่ากันเรื่องไหนอาจนับได้ว่าเป็นสารตั้งต้นไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เชิญครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติชวนพูดคุยนะครับ เรื่องของสองประเทศเนี่ยคือทั้งฟินแลนด์แล้วก็ทั้งสวีเดนเนี่ยนะครับครับครับที่เข้าสู่นาโต้เนี่ยเป็นเรื่องที่สองประเทศเนี่ยใคร่ครวญมานานแล้วครับคิดมานานแล้วนะครับว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัสเซียเนี่ยหมายนั้นเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยได้ใช้กำลังบุกรุกเข้าไปในดินแดนของสองประเทศนี้อ๋อครับครับแล้ววันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์นะครับก็ยังจารึกเอาไว้ว่ารัสเซียปัจจุบันเนี่ยยึดเอาดินแดนเข้าไป 10% ครับเพราะฉะนั้นความหลังฝังใจนะครับแล้วก็การรู้ท่าทีรู้จิตใจกันอยู่เนี่ยทำให้สองประเทศเนี่ยตื่นตระหนกนะครับแล้วใช้คำว่าตื่นตัวใช้คำว่าตื่นตัวดีกว่าที่จะต้องหาหลังพิงหาพวกนะครับเขาประกาศตั้งแต่ต้นและ 3-4 เดือนมาแล้วนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยทางนาโต้ก็โอบอุ้มแล้วก็ยินดีรับเขาเข้าไปซึ่งทางรัสเซียเองเนี่ยก็ขู่แล้วขู่อีกแต่ทั้งหมดเนี่ยยิ่งขู่ยิ่งจะต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ประธานาธิบดีไบเดนไปประชุมนาโต้ซัมมิตที่สเปนเนี่ยนะครับครับก็ประกาศแล้วว่าจะรับ2ประเทศนี้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ครับแม้ว่าคุณปูตินบอกอะไรมาผมจะทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่คุณบอกครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นการเติมเชื้อไฟครับเป็นการสร้างป้อมค่ายขึ้นมาของนาโต้ที่เข้มแข็งแล้วเห็นได้ชัดครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้เขารู้จิตรู้ใจว่าสงครามนั้นมันเข้ามาจ่อที่รั้วบ้านแล้วมันไม่หยุดแน่นอนเชื่อว่าปูตินไม่หยุด
แน่นอนครับเขารู้จักกันอยู่แล้วก็เห็นลักษณะการปฏิบัติแล้วนะครับเมืองต่างๆเนี่ยผมย้อนเข้าไปในยูเครนเนี่ยวันนี้เนี่ยยิงพันลมนะครับจนกระทั่งแหลกละเอียดไปแทบทุกเมืองปิดล้อมแล้วก็ยิงถล่มให้ตัดขาดทีละเมืองทีละเมืองล่าสุดเนี่ยโอเดสซ่านะครับกำลังยิงถล่มชนิดที่เรียกว่าต้านทานไม่อยู่ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคนที่อยู่หน้างานเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงประเทศต่างๆวันนี้รู้ดีว่าควรจะต้องทำอะไรครับสิ่งที่ตามมาผมขอเลยพูดเลยไปเลยได้ไหมครับครับเชิญเลยฮะสิ่งที่ตามมาในขณะนี้เนี่ยทางฝ่ายนาโต้ที่เคยกระปกกระเปี้ยนครับเคยเรียนคุณทนายไปแล้วเนี่ยที่เคยที่คอนโดกันว่า no action hope only เนี่ยนะครับครับวันนี้ก็กลับเข้มแข็งขึ้นมาครับที่เกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ก็คือการประชุมที่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วที่สเปนครับสหรัฐประกาศแล้วว่าจะจัดตั้งกองทัพน้อยที่5ครับประจำการอยู่ในประเทศโปแลนด์นี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับครับแล้วก็จะตั้งฐานทัพอีกในหลายประเทศในกลุ่มประเทศเนโต้ครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยถ้ารวมบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเนโต้จะมีกำลังเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วประมาณ 300,000 ครับจะมีการส่งเรือรบมาประจำการอยู่ในน่านน้ำนะครับเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะส่งฝูงบิน F-35 จะเข้าไปอยู่ในอังกฤษสรุปแล้วเนี่ยนาโต้วันนี้ก็เข้มแข็งนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโต้สิ่งที่ปูตินกำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับครับฟังไปฟังมามันเกินขีดคำว่าตอบโต้ไปแล้วนะครับพลเอกนิพัทธ์ครับฟังไปฟังมาผมว่าเขาพร้อมรบละถ้าเขาจัดกำลังอย่างนี้ถ้าเขาเสริมกำลังอย่างนี้มันอ่านได้ว่านาโต้สหรัฐพร้อมรบแล้วเป็นไปได้ไหมฮะอ่านอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าการทำงานของฝ่ายเสนาธิการทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาทำงานที่เรียกว่าจะต้องทำตลอดเวลาก็คืออำนาจกับการลบเปรียบเทียบเขาจะต้องรู้ว่าเมื่อรัสเซียนะครับมีกำลังขนาดนี้เนี่ยฝ่ายนาโต้ควรจะมีกำลังขนาดไหนครับมันเป็นการเตรียมนะครับที่ถือว่าถูกต้องตามหลักการครับครับทำสงครามเต็มรูปแบบเขาเตรียมพร้อมแต่คราวนี้ผมถ้าผมอ่านใจและเสียอ่านใจปูตินนะฮะเขาอาจจะไม่ได้กังวลกับเครื่องบินล่องหนที่เสริมกำลังกันที่อังกฤษแล้วเขาอาจจะเฉยๆกับกองทัพน้อยที่5กองพลน้อยที่5ที่จะไปเสริมที่จะไปตั้งกันในโปแลนด์แต่ผมก็จะว่าถ้าผมเป็นปูตินผมจะกังวลแนวรบด้านทะเลบอลติกคือทางด้านสวีเดนทางด้านฟินแลนด์น่าจะเป็นทะเลที่มีนัยยะในเชิงยุทธศาสตร์การรบที่ค่อนข้างสูงถ้าผมจะกังวลผมจะกังวลแนวรบด้านนั้นมากกว่าตรงนี้ใกล้เคียงกับที่นักการทหารเขามองกันไหมครับถูกต้องครับคุณนายประมาณการได้ถูกต้องนะครับผมก็ลืมพูดไปว่าในการเสริมกำลังของสหรัฐนั้นยังพูดถึงฝั่งประเทศไทยฝั่งทะเลบอลติกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรบเนี่ยมันยาวเหนือจรดใต้ลงมานะครับแล้วก็ตะวันออกตะวันตกทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดนี้สหรัฐเองก็มองเรื่องสิ่งที่อำนาจกำลังรบทางทะเลนะครับทางบอลติกเนี่ยสหรัฐก็เสริมกำลังเข้าไปแล้วแล้วก็เข้าไปตั้งฐานเรือนะครับที่ตั้งนะครับเข้าเสริมกำลังทางเรือรวมทั้งทางใต้ด้วยนะครับที่ในทะเลดำแบล็กซีเนี่ยครับเสริมกำลังแบบนี้ครับเรียนคุณดนัยว่าคือการทหารเนี่ยครับถ้าเห็นว่ากำลังก้ำกึ่งกันเนี่ยครับสงครามมันก็โอกาสมันจะเกิดน้อยครับครับถ้านาโต้กระปกกระเปี้ยนะครับไม่แสดงกำลังอะไรเลยเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่ามันจะทุบเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมันจะเกิดทุบฉะนั้นเนี่ยทำกำลังให้มันบาลานซ์กันครับอันนี้นาโต้ก็พร้อมครับแล้วก็ต้องการที่จะย้อนแย้งกลับไปที่ปูตินนะครับครับครับแต่สมมุติว่าถ้านาโต้โดยเฉพาะสหรัฐไปเสริมกำลังไปตั้งฐานทัพส่งอะไรต่อมีอะไรเข้าไปใน2ประเทศนอร์ดิกนะฮะเช่นเข้าไปในฟินแลนด์เช่นเข้าไปในสวีเดนเตรียมพร้อมคล้ายจะเปิดแนวรบทางด้านบอลติกผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่บาลานซ์กำลังพลนะครับไม่ใช่บาลานซ์เรื่องของทหารเท่านั้นนะฮะ
แต่ผมคิดว่าเผลอๆจะเป็นเรื่องของการวางแผนที่จะรุกเข้าไปที่รัสเซียหรือไม่ครับอันนี้อาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเอาเป็นเพียงว่าถ้าฉายหนังซ้ำเนี่ยผมตามโลกครั้งที่สองคุณดนัยก็อยู่ในยุคเดียวกับผมเนี่ยนะครับครับวันนั้นน่ะนาซีเยอรมันเนี่ยบุกรุกดินแดนในยุโรปได้เกือบหมดแล้วนะครับครับแล้วสหรัฐเนี่ยคือตัวช่วยที่เข้ามากู้ยุโรปคืนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หากกระทัดเดิมครับก็คือว่าถ้าอเมริกาไม่เข้ามาเนี่ยยุโรปเนี่ยครับอยู่ในสภาพที่เรียกว่าครับไม่ปลอดภัยเลยครับเพราะฉะนั้นอเมริกาคือตัวแสดงหลักนะครับแล้วผมแถมนิดนะครับประเทศที่ไม่เคยส่งเสียงอะไรเลยในวันนี้ก็หนาวอีกเหมือนกันคือนอร์เวย์นอร์เวย์นี่เงียบนะนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่สงบสุขมากแล้วไม่ขอยุ่งกับใครครับวันนี้ประกาศที่จะช่วยเหลือเป็นเงิน970ล้านยูโรให้แก่ยูเครนแสดงว่าชักจะกลัวเหมือนกันใช่ครับคือทั้งหมดเนี่ยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันโดยมีสหรัฐเนี่ยครับกระดูกสันหลังหลักให้ครับมีขนาดนี้ครับครับครับฟังไปฟังมาผมเข้าใจว่าประกายไฟที่จะทำให้ทุกอย่างมันสปาร์ตแล้วก็กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะมันไม่ใช่ยูเครนแล้วล่ะฟังไปฟังมาผมเข้าใจว่าแถวๆทะเลบอลติกนี่แหละผมเข้าใจว่าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียนี่แหละถ้าจะมีกระสุนสักนัดหนึ่งที่มันเป็นนัดกระตุ้นให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ผมว่าแถวๆนั้นนั่นแหละใกล้เคียงไหมฮะมีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าไม่ใช่ยูเครนแล้วนะไม่ใช่ยูเครนแล้วนะครับมันคือแนวรบอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะมีการใช้กำลังเกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าในหลักการรบเนี่ยนะครับที่ก็บอกว่าเลี่ยงจุดแข็งแทงจุดอ่อนครับเปลี่ยนจุดแข็งแทงจุดอ่อนตรงนั้นนะครับมันจะเป็นจุดที่จะต้องเข้าไปนะครับครับครับตรงนั้นมันใกล้กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของทางรัสเซียพอดีเข้าใจว่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียจะเป็นที่ตั้งของฐานทัพใหญ่น่าจะเป็นฐานทัพเรือใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ก็เป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของรัสเซียเขานะครับแล้วก็เป็นขุมกำลังใหญ่ที่ในการบัญชาการในการทำศึกในครั้งนี้ด้วยครับโอ้ใช่ใช่ใช่ดังนั้นการตีโอบรัสเซียไปที่แถวบอลติกไปแถวทางด้านแอตแลนติกทางด้านเหนือมันก็มีนัยยะทางยุทธศาสตร์สูงแสดงว่าสหรัฐกับนาโต้คิดอยู่ในใจเหมือนกันถ้าต้องรบมันก็ต้องรบจึงเคลื่อนไปดังนั้นจึงเคลื่อนไปตรงนั้นใกล้เคียงนะครับคุณนายวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงมากครับตลอดแนวข้างบนเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับว่าใช่หรือมีความอะไรแถวนั้นแต่ตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นได้โอเคครับสุดท้ายเลยถ้าถึงขั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่3จริงๆเนี่ยประเมินฉากจบของสงครามสักนิดสิครับต่างฝ่ายต่างก็ถล่มนิวเคลียร์ใส่กันและถึงยุคล้างโลกจริงๆเหมือนคำทำนายของใครก็ไม่ทราบหรือเปล่าผมคิดว่าจากการที่สหรัฐและนาโต้ขยับตัวครั้งนี้เนี่ยสหรัฐเองและนาโต้เขาออกมาแถลงนะครับว่าเป็นการประชุมสัมมิตครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนโฉมนาโต้ไปตลอดการครับไม่เคยมีแผนการรบมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ปี2010ครับเย็นชากันมาตลอดแล้วครั้งนี้เนี่ยการปรับกำลังปรับแผนรวมทั้งเตรียมกำลังเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะยับยั้งความต้องการของปูตินนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปครับถ้าไม่ขยับสิครับปูตินก็จะขยี้เอาได้ตลอดเวลาโอเคครับโอเคแต่โดยสไตล์ของปูตินนะผมว่าไม่ยอมอ่ะครับผมว่าเขาไม่ยอมไกลแล้วใช่ครับมาไกลแล้วด้วยแล้วมันมาไกลเกินกว่าที่จะถอยถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วที่มันยุ่งมากเป็นพิเศษก็คือประชุมนาโต้ครั้งล่าสุดที่บอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำคนใหม่ของประเทศญี่ปุ่นไปเสนอหน้าในที่ประชุมด้วยมันมีนัยยะในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงสูงมากนะถูกไหมฮะถูกต้องครับวันนี้เนี่ยยังมีนอกจากญี่ปุ่นแล้วยังมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียด้วยนะครับครับที่เข้าไปพูดจากันตรงนั้นนะครับถึงไม่ใช่สมาชิกก็ตามเนี่ยแต่ก็
เรียกว่าพยายามจะแสดงบทบาทนะครับเป็นชาติหนึ่งในเอเชียที่ขอพยายามที่จะสร้างสะพานใจนะครับตรงนี้ด้วยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับครับผู้นำของอินโดจะไปด้วยอเจนดาอะไรก็แล้วแต่การที่ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นไปร่วมประชุมนาโต้ด้วยถูกตีความเยอะแล้วยิ่งไปกระตุ้นความหวาดระแวงเรื่องนาโต้แห่งเอเชียของทางฝั่งประเทศจีนให้สูงขึ้นอีกนะใช่ครับวันนี้สิ่งที่ฝักฝ่ายมุมแดงมุมน้ำเงินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันคือการหาความพักพลังนะครับการสรรหาพักกำลังที่จะต้องทำให้แต่ละฝ่ายนั้นเข้มแข็งและมั่นใจได้ครับครับครับสุดท้ายไปทางนะฮะพลเอกนิพัทธ์ฟังไปฟังมาสงครามโลกครั้งที่3เห็นทีจะเลี่ยงยากเหลือเกินและถ้ารบกันอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างถล่มใส่กันสุดท้ายนะใครมีเงินไม่ต้องเก็บเอามาใช้ให้หมดเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วแหมคุณเป็นไอวิเคราะห์ได้เฉียบขาดเลยนะครับเนี่ยอ๋อเหรอครับคิดว่าถ้าเซอร์กิตเบเกอร์ทุกตัวเกิดชำรุดพร้อมๆกันมันหนีไม่พ้นใช่ไหมฮะสงครามนิวเคลียร์สงครามล้างโลกใช่ครับเพราะว่ามันพร้อมจริงๆนะครับในขณะนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้ครับครับบางทีพินาศตัวที่สุดคือการพลั้งเผลอครับนึกออกไหมครับเข้าใจผิดเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยปล่อยอาวุธนิวเคลียร์มาแล้วแล้วอีกฝ่ายนึงเลยต้องปล่อยต่อไปครับถ้าเป็นศัพท์ธรรมดาคล้ายๆปืนลั่นนะครับปืนลั่นมีโอกาสปืนลั่นเดี๋ยวนี้นะนิวเคลียร์ต่างคนต่างก็มีถูกไหมฮะใช่ครับไอ้จรวดพิสัยไกลยิงข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างก็มีไม่มีใครกลัวใครละมันอยู่ที่ใครอย่าทำปืนลั่นถูกไหมฮะใช่ครับตรงนี้น่ากลัวที่สุดแล้วมันหยุดไม่อยู่เดี๋ยวพลเอกนิพัทธ์เราสองคนก็แก่แล้วนะขอให้เราตายก่อนดีไหมเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับพลเอกนิพัทธ์ครับขอบพระคุณครับดีครับคุณนายครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะครบถ้วนนะได้ฟังมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัสเซียแล้วก็เติมให้มันครบด้วยมุมมองของนักการทหารก็หลับฝันดีไหมครับคืนนี้สวัสดีครับ